วันนี้จะพาทุกคนไปชมเรื่องหลังการถ่ายทำ MV How to Love นะครับ How to Love Show me how to love เจอมาซานแม่บิ๊กเซ่วันนี้ก็อยู่ที่สตูดิโอนะครับเราก็เช่าสตูดิโอแบบจริงจังเลยครับแต่ว่าจะเป็นสตูดิโอเปล่าๆไม่มีอะไรเลยมีแต่พื้นหลังขาวเราก็ไปซื้อพร็อพกันมาเต็มไปหมดของจริงนะครับจะเป็นโครงเหล็กแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นโครงไม้ไผ่นะครับซึ่งเป็นไม้ไผ่จริงเลยแล้วเราก็ต่อกันเองเลยต้นไม้ต่างๆซื้อมานี่ของจริงหมดเลยครับมันเป็นต้นไผ่จริงแล้วก็รวมถึงมีไฟข้างล่างด้วยนะฮะเป็นเส้นไฟตรงนี้ก็ไปซื้อมาไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีเหมือนใน MV จริงๆใช้เวลาเส้นประมาณแบบ2ชั่วโมงเลยนะที่สุดก็สำเร็จแล้วฉากแรกที่เราจะถ่ายวันนี้ก็คือเป็นฉากต้นไม้นะครับเขาก็จะถือเป็นไฟเราก็ต้องประดิษฐ์ตรงนี้ขึ้นมาอีกเราก็ใส่หลอดไฟเข้าไปข้างในให้มันแบบกระจายแสงทำทุกอย่างให้มันคล้ายเหมือนจริงเลยแต่เราก็ใส่จานลาบข้างบนด้วยนะครับตามคอนเซปต์ของเพลง How to Love นี้ก็คือลาบนะครับพอถ่ายไปถ่ายมาก็เกิดปัญหาครับปิดเลยไฟมันร้อนเกินจนข้างในมันไหม้แล้วมีกลิ่นไหม้ๆออกมาจากกล่องตัวนี้หลอดนี้ยังไงก็ไม่รอดปากใช่มันเพราะว่าหลอดนี้มันเปิดเช็คขึ้นมาไหม้เลยดูดิสีดำเลยข้างในคือแบบละลายหมดเลยอ่ะเพราะว่าไฟมันร้อนมากมันมีหลอดพวก LED ที่มันไม่ร้อนเหมือนในอีเกียก็เลยต้องให้เพื่อนออกไปซื้อไฟกันแบบที่มันไม่ร้อนนะครับตอนนี้หลอดไฟมาแล้วนะครับขอบคุณมากครับLet me show you how to love. ถ้าจะกินยาลง Hi. เอ๊ะสวัสดีค่ะนั่งตรงนี้ก่อนนะสวัสดีค่ะสปรายนะคะสปรายแบบนี้วันนี้วันไทย How to Love How to Love Featuring นะคะคุณพาร์คนี่ยากไหมครับโปรเจกต์นี้ยากค่ะมันอัดเพลงสวัสดีค่ะพริ้นนะคะบอกเลยว่าวันนี้สนุกสนานมากเฮฮาปาร์ตี้เรามีการอัดกันไปแบบว่าหนาแน่นโคชชิ่งกันหลายรอบ 4-500 รอบเลยตอนแรกเราก็กังวลว่าแบบว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าได้ดีนะได้ไหมฉันจะรักกับเธอ make it last forever yeah ไม่คิดว่าเขาจะแบบ professional มากมาถึงปั๊บร้องได้เลย มันหนาวน้ำปลาถ้าอยากจะใส่หัวใจก็ต้องใส่หัวใจเสียงแย่นิดนึงนะฮะไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนในชีวิตการทำโปรเจกต์เนี้ยคือเราตั้งใจจะมา parody เราไม่ได้มาประกวดร้องเพลงนะครับ okay. อยากให้มองข้ามตรงนั้นไปเราทำมาเพื่อความบันเทิงเราทำมาเพื่อ support น้องแอลลี่นะครับที่มาของ How to Love คือจริงๆเราเป็นคนที่แบบเวลาเราฟังเพลงอะไรมักจะแบบคิดตลกๆ ตลอดเวลาคือถ้าเกิดใครตามเพจพาร์ทพังนรกผมก็จะทำอยู่หลายคลิปอะไรแครี่หรือว่าพี่จีนต่างๆนะครับเช่นเพลงเก็บถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของเพลง How to Love ไม่ได้ฟังครั้งแรกเราเป็น How to Love เลยนะครับคือเราก็ฟังหลายรอบอยู่ฟังหลายรอบหลายรอบแล้วก็หาคำอะไรที่มันใกล้เคียงคำว่า love มากที่สุดก็เลยออกมาเป็นคำว่าลาบคล้ายกับคำว่าลาบอยู่เหมือนกันนะเราก็เลยโอเคงั้น How to Love เป็นเมนไอเดียของเราเราก็เสิร์ช Google ว่าแบบการทำลาบเนี่ยมันต้องใส่อะไรบ้างใช่ไหมครับมันก็จะมีหมูสับมีมะนาวมีผักชีมีหัวหอมเราก็เลยโอเคเอาส่วนประกอบเนี่ยมาเล่นในเนื้อเพลงแล้วกันเป็นฉากเต้นเราก็มาซ้อมกันก่อนเตือนความจำนิดนึงนะปกติผมไม่เคยเรียนเต้นอะไรมาก่อนเลยผมก็ไปซ้อมเต้น3วันก่อนที่จะมาถ่าย6 7 8ชื่อตอกครับครับชื่อมอครับตอกทานอะไรอ่ะคะShow me how to love, show me how to love, how to love
ร้อนมากก็ฉากเต้นจบไปครับฉากต่อไปจะเป็นการถ่ายทำที่ร้านลาบตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านส้มตำเดอร์ทองหล่อ17นะครับเป็นร้านประจำที่ผมชอบมาทานอยู่แล้วนะฮะแล้วผมก็ไปขอเจ้าของร้านว่าขอถ่ายทำได้ไหมก็ดีใจมากๆเลยที่เขาอนุญาตให้เรามาถ่ายทำกันที่นี่นะครับอันนี้นะครับเราไม่ใช้ดอลลี่แต่ว่าใช้แมนนวลมือเลื่อนนะฮะได้ลองทำลาบกันสักที 3, 2ลาบที่มันมาพอหลุดขำกับแดนเซอร์บ่อยมากว่าเนื้อมันเป็นลาบพยายามกลั้นขับเอามาเออทูลาบเขาสวยมากวันนี้ถ่ายทั้งวันทั้งคืนวันนี้ในที่สุดก็ถ่ายเสร็จครบทุกซีนเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ทำให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมานะครับพวกเราตั้งใจทำมากจริงๆครับแล้วก็ MV ต่อไปจะเป็นอะไรต้องฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายคุณ Park's Diary